พี่น้องครับวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันครบรอบการสถาปนานะครับคณะหรือว่า Nexus หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NCF Day เป็นวันที่เรานั้นมาเฉลิมฉลองซึ่งกันและกันพี่น้องครับแน่นอนเราจะมาฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับมูดรวมทั้งหมดเรากำลังคุยเรื่องของการตั้งคริสตจักรและในเวลานี้ผมอยากจะเริ่มต้นโดยการที่จะพาพี่น้องนั้นมาดูเรื่องของการทำงานคริสตจักรที่อยู่ในพระคัมภีร์โดยที่จะเริ่มดูจากคริสตจักรแรกเลยที่เคยปรากฏในบันทึกในพระวจนะของพระเจ้าก็คือคริสตจักรที่เยรูซาเล็มนะครับเราจะมาอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมครับเราอธิษฐานด้วยกันว่าขอพระเจ้าทรงโปรดพูดกับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่พูดกับสามีเราภรรยาเราไม่ต้องฟังแทนเขานะครับเราขอพระเจ้าพูดกับเราและให้เราเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะตั้งคริสตจักรของพระเยซูในโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเราบอกเรารักพระองค์เราจะรักในสิ่งที่พระองค์รักก็คือคริสตจักรเอเมนไหมครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอในวันนี้พระยามบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ตรัสกับคริสตจักรของพระองค์ขอพระยามบริสุทธิ์เป็นผู้ที่พูดกับทุกดวงใจที่อยู่ในที่นี้ขอพระเจ้าสวยเมตตาจะไม่มีใจดวงใดดวงหนึ่งที่ปิดกั้นต่อพระชนะของพระเจ้าแต่เขาจะฟังพระชนะของพระองค์ขอให้เขารับพระชนะของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเขาและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าสวยเมตตาที่จะไม่มีใครสักคนที่เขาจะนั่งอยู่ที่เป็นเพียงแค่เป็นผู้บริโภคในอาณาจักรแต่เขาจะเป็นผู้ผลิตในอาณาจักรเขายังไม่เพียงแต่เป็นคนที่นั่งและรับพระพรเขาจะรับพระพรและเขาจะส่งต่อพระพรให้คนอื่นต่อไปขอพระเจ้าสวยเมตตาจะมีคนมากมายที่จะมารับความรอดผ่านทางคนทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้อาวุโสเป็นคนหนุ่มหรือเป็นคนสาวขอพระเจ้าสวยเมตตาช่วยเหลือคนทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เขาจะมีส่วนในการที่จะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จขอให้จังหวะการเต้นในหัวใจพระเยซูจะเป็นจังหวะการเต้นในหัวใจเราเช่นเดียวกันพระองค์มาในโลกนี้เพื่อที่จะมาไถ่เราให้รอดและมาตั้งคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าสวยเมตตาขอให้พวกเราทุกคนที่กล่าวว่าเราเป็นคนที่รักพระเจ้านั้นจะรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดที่รักด้วยก็คือคริสตจักรของพระองค์นั่นเองขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีส่วนในการตั้งคริสตจักรในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ที่ในกรุงเทพแห่งนี้ไปถึงที่ต่างๆในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ในท้ายที่สุดขอพระเจ้าสวยเมตตาในขณะที่คริสเตียนทั้งโลกกำลังตั้งคริสตจักรอยู่อย่าให้เรานั่งอยู่เฉยแต่เราจะมีส่วนร่วมกันทั้งพระกายทั้งโลกเพื่อทำให้พระราชกิจการงานของพระองค์นั้นสำเร็จและพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อจะมารับเราทั้งหลายไปเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนพระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับพี่น้องครับเรามาดูในคริสตจักรแห่งแรกที่เกิดขึ้นในโลกในกิจการบทที่2ข้อที่41ถึง47ความจริงได้เริ่มต้นมาแต่ข้อก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาดูในตอนที่หลังจากที่คนนั้นได้เริ่มต้นรับเชื่อและมีการสถาปนาคริสตจักรเกิดขึ้นคริสตจักรเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่41ถึงข้อที่47ได้เขียนไว้บอกว่าคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้สิ่งที่ผมประหลาดใจอัศจรรย์ใจอยู่ในข้อที่47โดยส่วนตัวเป็นคนที่ทำงานรับใช้ในคริสตจักรแล้วก็มีโอกาสไปตั้งคริสตจักรในหลายแห่งนะครับทั้งในต่างจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับในหลายๆทวีปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมเกิดความรู้สึกประหลาดใจทุกครั้งเวลาอ่านพระคัมภีร์ที่บันทึกถึงคริสตจักรสมัยแรกโดยเฉพาะในข้อที่47นะครับบอกว่าทั้งสรรเสริญพระเจ้าได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นผมชอบคำสุดท้ายทุกวันอัตราการเชื่ออัตราการนับรับเชื่อเกิดขึ้นทุกวันไม่ใช่เพียงแค่ในวันอาทิตย์ที่มีคนมารับเชื่ออยู่บนที่หน้าด้านหน้าของเวทีแต่มีคนเชื่อทุกวันพี่น้องครับคนที่ทำธุรกิจคนที่เป็นนักธุรกิจท่านคงจะรู้สึกดีใจมากเห็นยอดขายเข้ามาทุกวัน
นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคริสตจักรผมเนี่ยเวลาเห็นคุณว่าทุกวันเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากโอ้ข้าแต่พระเจ้าอยากให้มีสักวันหนึ่งเราเห็นโบสถ์ของเราเป็นโบสถ์ที่มีคนเชื่อพระเจ้าทุกวันทุกวันจริงๆอัตราการเชื่อทุกวันไม่ใช่52ครั้งต่อปีแต่365ครั้งต่อปีพลังการทวีคูณระดับนั้นโอ้พี่น้องครับไม่รู้จะไปหาห้องประชุมไหนนะครับที่บรรจุไหวคงจะต้องเช่าเพิ่มอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาผมไม่ทราบว่าเราพี่น้องฟังประโยคแบบนี้พี่น้องมีความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาบ้างหรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนที่มีหัวใจแบบพระเยซูรับรู้ถึงความรู้สึกของพระเยซูท่านจะรู้สึกแบบนี้เวลาท่านตกหลุมรักใครสักคนภาระใจของเขาจะเป็นภาระใจของท่านความชอบความทุกข์ของเขาก็เป็นความชอบความทุกข์ของท่านจริงหรือเปล่าครับถ้ารักพระเยซูท่านจะรู้สึกเหมือนอย่างพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมสงสัยว่าพระเยซูตื่นเต้นไหมเวลามีดาราคนใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือพระเยซูตื่นเต้นไหมมีหนังเรื่องใหม่ออกมานะครับผมคิดว่าพระเยซูคงตื่นเต้นเวลาเห็นคนเชื่อพระเจ้าโอ้ดีใจมากมีคนมารอดรู้จักพระเจ้าว่าไม่หมายถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมอยากให้นั่นเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายใจในหัวใจของเราอย่างแท้จริงในเช้าวันนี้วันนี้เรากำลังคุยเรื่องของการตั้งคริสตจักรวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองการครบรอบ5ขวบแล้วเรามาถึง5ขวบแล้วนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พระเจ้ามาเตือนใจเราถึงหัวใจถึงเบื้องหลังถึงวัตถุประสงค์ถึงเหตุผลของการที่ทำไมเราถึงต้องมาตั้งคริสตจักรทำไมเราถึงต้องมาฉลองครบรอบ5ปีที่ทำกันอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีอย่างอื่นจะทำในชีวิตเรามีหลายอย่างที่จะสามารถทำได้ในชีวิตแต่ทำไมเรามาเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ทำไมเราถึงมารับใช้ร่วมกันทุกอาทิตย์เพราะเราคิดว่ามันสำคัญเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีหน่วยงานไหนในโลกนี้ที่เป็นแบบคริสตจักรหน่วยงานต่างๆเวลาจะให้คนไปทำงานนะครับก็ต้องเอาเงินมาจ้างให้ไปทำงานหน่วยงานคริสตจักรนะครับไม่มีเงินมาจ้างแถมทุกคนมีภาระใจในการถวายร่วมกันอีกเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของงานนี้อย่างแท้จริงและจริงๆมันก็สำคัญจริงๆด้วยเอเมนไหมครับความรอดของคนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพี่น้องครับสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้จะส่งผลให้คนอีกนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนได้รับพรเหมือนอย่างในคริสตจักรสมัยแรกที่เขาได้เริ่มต้นขึ้นมาอัครทูตผู้เชื่อคนเหล่านี้313ปีแรกผ่านการข่มเหงที่รุนแรงมากถูกเอาไปเผาทั้งเป็นโยนให้สิงโตกินพี่น้องครับพวกโรมนี่ข่มเหงพวกคริสเตียนแบบดุเดือดเผ็ดมันมากจริงๆ313ปียาวนานมากจริงๆคือตื่นมาเกิดมาก็ถูกข่มเหงข่มเหงจนกระทั่งวันตายยังถูกข่มเหงอยู่นี่คือชีวิตของเขาเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นชั่วลูกชั่วหลานนะครับ2ชั่วอยู่คน3ชั่วอยู่คน4ชั่วอยู่คน5ชั่วอยู่คนปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานเหลนหลานโตมากับบรรยากาศของการข่มเหงถึงตายอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจริงรู้ว่าพระเจ้ารักและสิ่งนี้สำคัญจริงๆมีพวกเขาจึงมีพวกเราในวันนี้และมีพวกเราในวันนี้จะมีคนอีกมากมายมาเชื่อพระเจ้าในวันหน้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้เราจะรักพระเจ้าเราจะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวของเราเองได้ไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์นั้นได้เขียนเอาไว้ในบันทึกตรงนี้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเขาทำร่วมกันเขาแสดงบรรยากาศของการที่เขาติดสนิทกับพระเจ้าพบในข้อที่41ถึงข้อที่43เราเห็นบรรยากาศของการที่เขาใช้ชีวิตมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันในข้อที่42นะครับเราเห็นบรรยากาศที่คนเหล่านี้มีความผูกพันชีวิตต่อกันและกันในข้อที่44จนถึงข้อที่46นะครับเราเห็นว่าบรรยากาศของการที่เขาพาคนมาเชื่อในข้อที่47ดังที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทำไมคนเหล่านี้ถึงสะท้อนอาการแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่คริสตจักรแห่งแรกตั้งแต่เขายังไม่มีโมเดลไม่มีรูปแบบของคริสตจักรไม่รู้ว่าคริสตจักรแปลว่าอะไรมันคืออะไรไม่มีอะไรให้เรียนแบบแต่พอมีคริสตจักรเกิดขึ้นครั้งแรกปุ๊บก็แสดงอาการคุณภาพของความเป็นคริสตจักรที่มีความสมบูรณ์แบบมากจนคริสตจักรทุกยุคทุกสมัยเอาคริสตจักรสมัยแรกคริสตจักรแห่งแรกเป็นต้นแบบในการที่จะเรียนแบบพี่น้องครับเวลาโบสถ์ไหนที่มีการฟื้นฟูโบสถ์ไหนที่มีการขยายโบสถ์ไหนมีความร้อนรนพวกคริสเตียนเนี่ยเขาจะพูดคำหนึ่งติดปากโดยคริสเตียนต่างประเทศเขาบอกว่าเหมือนคริสตจักรในกิจการจังเลยนะเขาจะบอกอย่างเงี้ยเหมือนคริสตจักรในกิจการจังเลยนะคริสตจักรในพระธรรมกิจการกลายเป็นโมเดลกลายเป็นดัชนีวัดว่าคริสตจักรของท่านเป็นอย่างไรและนี่คือคริสตจักรครั้งแรกที่เกิดขึ้นเขาก็ทำได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรรู้ไหมครับสองสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นหัวใจของการที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาฟังต่อมาบรรยายในวันนี้นั่นก็คือพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาในทุก
งานฉลองครบรอบของคริสตจักรของเราท่านจะได้ยินผู้ที่มาบรรยายผู้ที่มาเทศนาพูดถึง2เรื่องนี้อยู่เสมออันที่1คือพระมหาบัญญัติอันนึงอันที่2คือพระมหาบัญชา2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูได้สั่งเอาไว้และเป็นตัวที่เป็นตัวยึดโครงการก่อร่างสร้างคริสตจักรมาอยู่เสมอพี่น้องครับ2สิ่งนี้ผมอ่านให้พี่น้องฟังพระมหาบัญญัติพบในมาระโกบทที่12ข้อที่30ถึงข้อที่31หลายคนเคยได้ยินพระคัมภีร์ในข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอ่านให้ฟังพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านคำที่ผมอยากจะตีเส้นใต้คือสุดสุดหรือไม่นะครับข้อ31บอกส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับ2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้นี่คือพระมหาบัญญัติพระมหาบัญชาได้เขียนไว้บอกว่าในพระในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20หลายคนรู้จักดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องพระคัมภีร์ใน2ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่เป็นหัวใจของผู้เชื่อในทุกวันนี้และเป็นพระคัมภีร์ที่เป็นหัวใจของคริสตจักรในสมัยแรกและเป็นเคล็ดลับเบื้องหลังว่าทำไมเขาจึงสามารถเกิดผลขยายได้อย่างไม่สิ้นสุดพี่น้องครับพระมหาบัญญัตินั้นที่บอกให้เรารักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านนั้นเป็นพระคัมภีร์ที่สะท้อนฟากที่เป็นชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนในขณะพระมหาบัญชานั้นสะท้อนภาพของการรับใช้เราเห็นว่าชีวิตกับการรับใช้นั้นไปคู่ขนานกันตลอดเวลามีบางคริสตจักรมีคริสเตียนบางคนเชื่อเฉพาะเรื่องชีวิตไม่สนเรื่องการรับใช้มีคริสเตียนบางคนคริสตจักรบางแห่งเชื่อการรับใช้แต่ไม่สนว่าชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรพระเจ้านั้นบอกว่าทั้งชีวิตและการรับใช้นั้นมีความสำคัญทั้งคู่เรามามองดูในเป้าหมายชีวิตของคริสเตียนบ้างผมเชื่อพี่น้องนั้นมีเป้าหมายชีวิตเยอะแยะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันนะครับในเป้าหมายชีวิตในช่วงเรียนช่วงทำงานช่วงมีครอบครัวช่วงเป็นโสดมีเป้าหมายเยอะไปหมดแต่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่สองเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่พูดถึงชีวิตของคริสเตียนเป้าหนึ่งก็สะท้อนชีวิตเป้าหนึ่งนั้นก็สะท้อนการรับใช้เห็นความคงเส้นคงวาอยู่ตลอดทางเป้าทางด้านฟากของชีวิตพระเจ้าบอกให้เรานั้นไปถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์หมายความว่าไม่เพียงแต่เราเชื่อแล้วจบแต่เชื่อเสร็จแล้วชีวิตพัฒนาเติบโตขึ้นในพระเจ้าจนกระทั่งไปถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์หมายว่าสะท้อนภาพความสมบูรณ์แบบอย่างที่พระเยซูเป็นนั่นไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งเราจะเป็นพระเจ้าเราจะไม่เคยเป็นพระเจ้าเรานั้นจะเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่สะท้อนเป็นภาพพิมพ์เดียวของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าอยากให้เราถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์เมื่อเห็นเราเหมือนเห็นพระเยซูเลยเมื่อเห็นเราไม่ใช่เหมือนเห็นผีมารซาตานแต่เมื่อเห็นเราเหมือนเห็นพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์แบบเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเห็นความชัดเจนว่าออกพระเยซูเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นแล้วอยากจะรู้พระเยซูเป็นอย่างไรเห็นแล้วอยากจะเชื่อว่าอยากมาเชื่อมารับเชื่อพระเยซูเพื่อรับความรอดจากพระองค์เราเป็นภาพสะท้อนพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าอยากจะก่อร่างสร้างเราขึ้นนั่นคือเป้าหนึ่งที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราอีกเป้าหนึ่งที่พระเจ้าวางไว้ก็ให้เราเป็นคนเกิดผลสูงสุดในอาณาจักรหมายความว่าเอาทุกอย่างทั้งพรสวรรค์คือความสามารถฝ่ายธรรมชาติเอาทั้งความสามารถในฝ่ายวิญญาณทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเอามาใช้ให้หมดเพื่องานพระเจ้านั้นขยายไปพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตของท่านใน1ปีนี้ตอนนี้เรา5ขวบแล้วจะตัดสินใจเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจนะครับจะตัดสินใจในเรื่องของการรับใช้2เป้านี้เป็น2เป้าที่คุมทุกๆเป้าย่อยทั้งหมดตัดสินใจเรื่องนั้นแล้วทำให้ชีวิตถึงความไพบูลย์ไหมหรือทำให้ชีวิตห่างไปจากทางพระเจ้าไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การเลือกเรียนนะครับการที่เรานั้นจะโสดหรือจะแต่งเรื่องของการเลือกคู่ครองเรื่องของการมีลูกเรื่องของการเลือกหน้าที่การงานจะอยู่ประเทศนี้หรือไปอยู่ประเทศนั้นนะครับทุกเรื่องตัดสินใจแล้วมันทำให้ชีวิตถึงความไพบูลย์หรือไม่และทุกเรื่องที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ตัดสินใจไปแล้วมันช่วยให้งานพระเจ้าขยายหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นพูดกับชีวิตของเราพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่อยากให้พี่น้องนั้นเข้ามารับรู้ถึงภาระใจและหัวใจของพระเจ้า
ในวันนี้อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับเอเมนครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งพระเจ้านั้นทรงโปรดที่กำลังพูดกับเราผมอยากจะให้เวลาในการที่ลงในสองเรื่องนี้เป็นพิเศษอันที่หนึ่งมาจากเรื่องของพระมหาบัญญัติหรือเรื่องของชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดที่จะพูดกับเราผมขออ่านให้พี่น้องฟังอีกสักครั้งหนึ่งบอกว่าพวกท่านจงรักพระองค์รักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านสุดหรือไม่ในวันนี้วันนี้ทำไมถึงยังมาโบสถ์อยู่วันนี้มาโบสถ์เพราะอะไรวันนี้มาโบสถ์เพื่ออะไรวันนี้รักพระเจ้าที่สุดหรือไม่ผมเชื่อว่าหลายคนเมื่อมาเป็นคริสเตียนเห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานพระเจ้าทรงโปรดสำแดงพระคุณให้เราเห็นนั้นเราเริ่มมีความรู้สึกชอบพระเจ้าบางคนเริ่มรักพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามาตรฐานพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์กำลังพูดในเวลานี้นั้นพระเจ้าต้องการให้เราไปถึงจุดที่เรารักพระเจ้าที่สุดอย่างแท้จริงผมอยากจะถามพี่น้องว่าในวันนี้ใครคือคนที่ท่านรักที่สุดในชีวิตความจริงเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องทฤษฎีบางคนบอกว่าเอ้ยเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องตามวิทยาศาสตร์จริงๆสอดคล้องวิทยาศาสตร์มากแต่วิทยาศาสตร์ก็วัดได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นวิทยาศาสตร์สามารถที่มาตรวจสอบสิ่งที่วัดค่าได้ชั่งได้วัดความยาวความสูงความกว้างได้เขียนเป็นตัวเลขเพื่อไปแทนค่าได้แต่มีอีกหลายเรื่องในชีวิตของคนที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบอย่างเต็มที่อย่างแท้จริงจะวิทยาศาสตร์มาวัดหน่วยความรักอย่างไรวัดหน่วยความดีอย่างไรวัดหน่วยความบริสุทธิ์อย่างไรนะวัดหน่วยความยุติธรรมอย่างไรอาจจะมีบางวิธีพยายามจะหาวิธีในการแทนค่าแต่ว่าเรื่องแบบนี้สัมผัสกันด้วยหัวใจพี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงโปรดอยากให้เรานั้นรู้ว่าที่มาโบสถ์ลึกที่สุดนั้นพระเจ้ารักเราอย่างแท้จริงแล้วเรื่องแบบนี้ต้องเป็นใจสัมผัสใจอย่างแท้จริงพี่น้องครับผมอยากจะยกคำอุปมาเรื่องหนึ่งที่พี่น้องรู้จักกันดีคือเรื่องของดินสี่ประเภทดินสี่ประเภทนั้นพูดถึงเมล็ดมีการหว่านเมล็ดพืชลงไปนะครับประเภทที่1ตกที่หินประเภทที่2นั้นตกในที่ที่ดินบางงอกขึ้นมาแล้วก็ตายนะครับประเภทที่3ตกในที่ที่มีดินแต่ว่างอกขึ้นมาเสร็จมีหนามมาคลุมอยู่แล้วก็ไม่สามารถเติบโตได้ประเภทที่4คือตกในดินดีแล้วก็เจริญเติบโตเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าบริบทพระคัมภีร์กำลังพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนที่รับพระวจนะได้ยินพระวจนะแล้วจะเห็นผลการตอบสนองที่เท่ากันใจของบางคนเป็นใจที่เมื่อพระชนะมาถึงไม่ตอบสนองอะไรเลยใจบางคนนั้นมาเสร็จแล้วก็ตื่นเต้นนะครับฟังรู้สึกฟังเทศนะครับฟังคำสอนรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ตื่นเต้นเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็หายไปบางคนนั้นมีความรู้สึกพระวจนะจริงแต่ก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีหนามมาคลุมนะครับเพราะความกังวลตามธรรมดาโลกปัญหาต่างๆในชีวิตเนื้อหนังก็มาคลุมอยู่ทำให้พระชนะไม่สามารถที่จะเกิดผลล้านสุดท้ายเป็นพระชนะที่ตกไปในใจเสร็จแล้วก็เห็นการเกิดผลมากพี่น้องครับใจของคนเป็นแบบนี้พระเยซูบอกไว้ล่วงหน้าว่าใจของมนุษย์เป็นแบบนี้ใจของผู้เชื่อก็เป็นแบบนี้แต่มีข่าวดีที่จะบอกท่านว่าใจที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ชะตาลิขิตมาท่านไม่ได้ถูกลิขิตให้เป็นแบบนี้ท่านเป็นคนลิขิตใจของท่านเองท่านเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้ว่าในวันนี้ท่านอยากจะเป็นดินประเภทไหนพี่น้องครับพวกเรามีเวลาเท่ากันในโลกนี้24ชั่วโมงนะครับต่อวันแล้วคูณเข้าไปต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีผมเชื่อว่าท่านเป็นนักลงทุนเลือกเองก็แล้วกันว่าจะลงทุนกับอะไรจะลงทุนเพื่อสิ่งชั่วคราวในโลกนี้ฮาเลลูยาจะลงทุนเพื่อสิ่งที่ถาวรนิรันดรในสวรรค์ฮาเลลูยาผมพูดงี้ไม่ได้บอกทุกคนจะมาเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยแต่กำลังพูดถึงทุกคนมีสปิริตของการรับใช้เท่ากันบทบาทการรับใช้อาจจะไม่เหมือนกันตามของประธานการทรงเรียกแต่หัวใจการรับใช้ความเป็นผู้รับใช้มีความเท่ากันบำเหน็จเท่ากันในสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องนั้นเข้ามาสัมพันธ์กับพระเจ้ารักพระเจ้าผมพูดประโยคนี้อยู่ในหลายที่หลายแห่งพระเจ้าเป็นเจ้าที่ฉลาดจริงๆพระเ
ระเจ้าเป็นทั้งความบริสุทธิ์เป็นทั้งความเมตตาเป็นทั้งความชอบธรรมเป็นความยุติธรรมเป็นหลายๆอย่างเลยพระลักษณะพระองค์มีเยอะมากแต่พระเจ้าพรีเซนต์ตัวเองบอกพระองค์เป็นความรักเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้ามุดเข้าไปในช่องนี้ในหัวใจของมนุษย์ได้วันใดมนุษย์ตกหลุมรักทุกอย่างมันจะมาเองจริงหรือเปล่าครับเวลาท่านตกหลุมรักใครสักคนขนาดรักฝ่ายเดียวนะเขาไม่ได้รักกลับด้วยซ้ำนะผมยังทุ่มสารพัดในชีวิตให้กับเขาแล้วก็เธอได้ความรักมันมีพลังอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงพี่น้องครับแล้วพระเจ้าวัดใจกับท่านพระเจ้ามาพิสูจน์ให้ท่านเห็นก่อนโดยการยอมวายพระชนม์เป็นไม้กางเขนพระพีเขียนไว้บอกไม่มีรักใดที่ใหญ่กว่านี้ไม่มีรักใดที่ใหญ่กว่าที่มิตรสหายคนหนึ่งยอมตายแทนอีกคนหนึ่งนั่นคือมาตรฐานการวัดว่าความรักนั้นมีคุณภาพแค่ไหนน้อยคนมากที่เมื่อพบว่ามีใครสักคนรักเขามากขนาดยอมตายแทนได้แล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ส่วนใหญ่หัวใจสลายหมดความรักพ่อแม่ความรักพระเจ้าความรักสามีความรักภรรยาความรักลูกมาถึงจุดที่สัมผัสได้ว่าคนนี้รักเราขนาดที่เขายอมตายแทนเราได้ถ้าใจเขาไม่ได้ทำมาจากหินแกรนิตเหล็กกล้าผสมนะใจเขาจะละลายลงพี่น้องครับวันนี้ทำไมคนจึงไม่รับใช้พระเจ้าทำไมคนจึงไม่ถวายเพื่อพระเจ้าทำไมคนไม่เดินกับพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้สัมผัสความรักพระเจ้าจริงๆเขาสัมผัสที่ความคิดเขาเห็นดีเห็นงามเข้าใจพระเจ้ารักที่ความคิดแต่หัวใจไม่ได้รับการสัมผัสวันนี้ขอพระเจ้ามาสัมผัสหัวใจท่านอย่างแท้จริงเปิดใจให้พระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องรักพระเจ้ามากแค่ไหนผมรักพระเจ้าจริงๆนานวันปีผ่านไปก็รู้สึกรักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นจนรู้สึกว่ารู้สึกเห็นแกลบหรือช่องว่างระหว่างรักแบบพระเจ้ากับสิ่งอื่นๆที่มันอยู่ในโลกมันช่างแตกต่างกันมากจริงๆรักพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่เหมือนทิ้งตัวลงไปนอนได้สบายๆไม่ต้องกังวลว่าคนนี้ให้ร้ายเราหรือเปล่าว่าเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่ารู้คนนี้รักเราดีเราอยู่เสมอตลอดเวลาผมอยากให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารับรู้ความรักพระเจ้าแบบนี้สิครับคนที่ไม่เคยสัมผัสความรักพระเจ้าเป็นไม่ได้มีสิ่งอื่นทดแทนวันนี้เรานมัสการรูปเคารพบางประเภทอยู่หรือไม่มีบางอย่างที่เรารักมากกว่าพระเจ้ามีบางอย่างที่มันมีผลต่อใจเรามากกว่ามันเคลื่อนใจเราได้มากกว่าพระเจ้าหรือไม่เป็นพระเจ้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้มันตื่นเต้นมันรู้สึกมันมีความสัมพันธ์ถูกขับเคลื่อนมากเลยทำไมคนไม่เต็มที่กับพระเจ้าหลายครั้งเพราะว่าลึกๆมีรูปเคารพอยู่วันนี้ทิ้งรูปเคารพและติดตามพระเจ้าดีกว่าเอเมนไหมครับในพระคัมภีร์เขียนไว้บอกว่าถ้าพระบาอันเป็นเจ้าก็ตามพระบาอันไปถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็ตามพระเจ้าไปพระเจ้าพูดกับเราแบบนี้วันนี้ตัดสินใจพูดแบบนี้ไม่ได้บอกให้ท่านตามรูปเคารพแต่บอกให้กลับใจใหม่และเดินเลือกพระเจ้าวันนี้พระคุณพระเจ้าจะมาช่วยพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารพี่น้องในพระมหาบัญญัติในตอนแรกที่บอกว่าให้เรารักพระองค์พระผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเราและสุดสิ้นสุดกลางความคิดของเราอย่างแท้จริงถ้าท่านมาถึงจุดที่สัมผัสความรักนี้ได้ท่านจะมีความสุขจริงๆครับในชีวิตผมอยากจะเรียนหลายท่านที่อยู่ที่นี่นะครับทั้งคนที่มาครั้งแรกคนที่มาเก่ามาใหม่ท่านคิดว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่เงินทองนามบัตรตำแหน่งชื่อเสียงอำนาจเหรอครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ต่อต้านสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ท่านรู้หรือไม่ความพระเจ้าออกแบบให้ความสุขที่ลึกที่สุดในชีวิตมนุษย์เกิดมาจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีนี้เริ่มต้นที่กับพระเจ้าก่อนพี่น้องครับบางคนผมเห็นคนบางคนนะร่ำรวยมหาศาลมีเงินเยอะแยะแต่ชีวิตไม่มีความสุขเลยทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวทะเลาะกับคนรอบข้างไปหาไปที่ไหนก็มีคนไม่ชอบหน้ามีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุขนะครับพี่น้องครับคนบางคนไม่ได้มีเงินอะไรมากมายผมไม่ได้สนับสนุนให้ท่านเป็นคนยากจนนะครับอย่าเข้าใจผิดบางคนนั้นไม่ได้มีเงินมากเขาสามารถมีในระดับเหมือนคนทั่วๆไปแต่ชีวิตก็มีความสุขเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีพี่น้องครับท่านอยากมีความสุขชีวิตเริ่มต้นที่พระเจ้าก่อนและนั่นคือสิ่งแรกผมอยากจะบอกพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้นั่นเป็นสิ่งแรกเริ่มต้นวันนี้กลับมาสำรวจกับพระเจ้าจริงๆมีรูปเคารพหรือไม่เรากับพระเจ้าเป็นอย่างไร1ปีเรามาเฉลิมฉลองครบรอบ1ครั้งเป็นโอกาสดีมาสำรวจว่า1ปีที่ผ่านมารักพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่าครับท่านกับพระเจ้าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับเมื่อเฉลิมฉลองปีนั้นถึงจนถึงปีนี้เหมือนเดิมเลยหรือเปล่าหรือว่ารักพระเจ้ามากขึ้นขอให้ท่านรักพระเจ้ามากขึ้นจริงๆและท่านเป็นคนที่มีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นในข้อ3เสด็จบอกว่าส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับ2อ
อันดับ1ผ่านแล้วก็อันดับ2นะครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้บัญญัติ10ประการของโมเสสที่คนยิวเขาเคารพกันนักกันหนาและพยายามติดตามตลอดเวลาพระเยซูบอกว่าบัญญัติทั้งหมดสรุปได้เป็น2ข้อก็คือข้อแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่และข้อที่2ที่พูดตรงนี้บัญญัติ10ประการ10ข้อ4ข้อแรกพูดเรื่องพระเจ้า6ข้อหลังพูดเรื่องของมนุษย์ก็เลยสรุปมาเป็น2ข้อนี้ไงครับถ้ารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจที่เหลือไม่ต้องพูดถึงหรอกที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไหว้พระอื่นอย่ามีรูปเคารพอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควรมันเกิดขึ้นเองเมื่อท่านรักพระเจ้าเมื่อรักพระเจ้าท่านจะไม่กล้าพูดแบบนั้นฉันใดฉันนั้นเมื่อท่านรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองบัญญัติ6ข้อของคนยิวที่เขาเคารพกันนักหนาแม้ท่านท่องไม่ได้6ข้อมันเกิดขึ้นเองโดยปริยายพระพีบอกว่าให้ท่านนั้นเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับผมอยากจะพูดแบบนี้ว่าพระเจ้าได้อยากให้ท่านมีความสุขกับคนไม่เพียงกับการที่ท่านมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่ดีกับพระเจ้าแต่ในแนวนอนกับมนุษย์การที่ท่านอยากจะมีความสุขหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบข้างนั้นพระเจ้าได้กำหนดบทบาทเอาไว้มาให้ผมอยากจะบอกกับท่านแบบนี้บอกว่าพวกเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันในความเป็นคริสเตียนมีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันเป็นในฐานะเป็นลูกพระเจ้ามีความเท่าเทียมกันในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ว่ามีบทบาทที่แตกต่างกันและครั้งใดท่านเล่นตามบทบาทท่านจะเห็นพระพรที่เกิดขึ้นและดีที่สุดเมื่อทุกฝ่ายก็เล่นตามบทบาทถ้าบางฝ่ายเล่นตามบทบาทบางฝ่ายไม่เล่นตามบทบาทมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นและจะมีปัญหาแต่ตราบใดที่เรายังยืนยันที่จะเล่นบทบาทของเราแล้วก็หนุนใจให้ฝ่ายหนึ่งเล่นบทบาทของเขาตามมาในสุดพระพรจะตามมาหลายครั้งปัญหาเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าฝ่ายนั้นไม่เล่นบทบาทของเขาในเมื่อเขาไม่เล่นบทบาทของเขาเราก็จะไม่เล่นบทบาทของเราบ้างยิ่งแย่กันก็ไปใหญ่ไม่มีใครเล่นบทบาทที่ควรเล่นเลยบทบาทที่ว่ามีอะไรบ้างครับนะครับพระคัมภีร์ได้เขียนบทบาทของมนุษย์เอาไว้เป็นคู่เยอะไปหมดเลยเช่นพ่อแม่กับลูกนะครับฝ่ายบิดามารดานะครับให้อบรมสั่งสอนลูกส่วนลูกนั้นให้เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาเมื่อเล่นตามบทบาทมันจะไปได้สามีภรรยาจงยอมฟังสามีเพราะบางทีสามีก็ทำตัวไม่ค่อยดีนะครับแต่ต้องมาเล่นบทบาทนอบพระเจ้าก็บอกว่าเห็นแก่หลักการและเพื่อเห็นแก่ทั้งครอบครัวจงยอมเถอะจงยอมดูบางทีก็ดูไม่ค่อยแฟร์นะแต่จงยอมเถอะนะครับส่วนสามีให้รักภรรยาว่าบางทีสามีก็ทื่อๆนะครับแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเป็นนึกว่าความรักคือการหาเงินมาให้มีข้าวให้กินรักแล้วเราไม่รู้วิธีอื่นในการแสดงออกทางความรักเป็นอย่างไรนะครับก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อเล่นตามบทบาทได้ขอพระเจ้าช่วยยิ่งอยู่ในคริสตจักรมีคำสอนมีพี่น้องมีคนคอยให้คำแนะนำโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองจนเราเล่นบทบาทของแต่ละฝ่ายได้อย่างดีจะเกิดขึ้นได้สูงมากและในที่สุดเราจะกลายเป็นชุมชนของคนที่มีความสุขมากจริงๆเองไหมครับพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นนายจ้างกับคนกับพนักงานนะครับพระบีได้สอนไว้บอกให้นายจ้างนะให้ดูแลพนักงานให้ดีส่วนพนักงานก็ให้ฟังให้เกียรตินะครับเราก็จะไม่เป็นคริสเตียนที่เป็นพนักงานที่วันๆก็นั่งนินทาที่ไหนมีโต๊ะนินทาปุ๊บเราก็เลยเข้าไปร่วมด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเอเมนไหมครับพระบีได้เขียนบทบาทต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นและผู้นำในคริสตจักรบอกให้ผู้เลี้ยงนั้นยอมตายเพื่อฝูงแกะส่วนลูกแกะนั้นก็ให้ฟังคริสตสมาชิกก็ฟังเมื่อทุกคนเล่นตามบทบาทแบบนี้ความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราทุกคนพระคัมภีร์นั้นอยากจะหนุนใจเราแล้วมาเตือนสติเราในวันนี้ครบรอบอีก1ปีวันนี้เราเป็นอย่างไรระหว่างเรากับสามีหรือกับภรรยาเรากับพ่อแม่กับลูกเรากับผู้นำในคริสตจักรเรากับคริสตสมาชิกเรากับเจ้านายที่บริษัทเรากับพนักงานที่บริษัทเป็นอย่างไร1ปีผ่านมามันดีขึ้นหรือแย่ลงหรือมันทรงๆพี่น้องครับเรากำลังก้าวไปอีก1ขวบปีข้างหน้าขอเราก้าวไปอย่างประสบความสำเร็จด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับหันไปหาคนข้างนะครับแล้วบอกเขาบอกว่าจงรักพระเจ้าที่สุดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรวมถึงคนที่เชื่อและคนไม่เชื่อด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระพีได้พูดเอาไว้และนี่เป็นบัญญัติข้อแรกเพราะว่าคริสตจักรสมัยแรกเขาเป็นแบบนี้เพราะคริสตจักรสมัยแรกเขาเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจคนเกิดความศรัทธาไม่แปลกใจคนเกิดความเชื่อไม่แปลกใจที่คนนั้นเกิดความอยากรู้อยากเห็นพระเจ้าเป็นอย่างไรทำไมคนชุมชนนี้มันดีเหลือเกิน
ทำไมเขาไม่เหมือนกับคนข้างนอกผมไม่แปลกใจที่คนเหล่านี้มาเชื่อพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เอ็มไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับก่อนที่เราเดินหน้าต่อวันนี้เนื่องจากเป็นงานฉลองครบรอบผมไม่ได้คิดอยากจะเป็นการเทศนาในระบบปกติผมอยากจะเป็นการพูดภาระใจกับพี่น้องจริงๆระหว่างอยากจะให้สิ่งที่พูดนั้นกลายเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นตัวของเราจะดีไหมครับเรามาไอ้ฐานกันในเรื่องนี้ก่อนไอ้ฐานจับมือคนข้างๆนะครับเอามือวางใจตัวเองนะครับบอกโหข้าแต่พระเจ้าที่ผ่านมาลูกเคารพเยอะไปหมดถ้าภาษาไทยมีพหูพจน์เติม S เยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอกลับใจใหม่โอ้พระเจ้าสุดเมตตาอย่าให้มีลูกเคารพในจิตใจอีกเลยนะครับไอ้ฐานด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เราเป็นคนที่รักคนรอบข้างอย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าไอ้ฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าสุดเมตตาให้สิ่งแรกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าสุดเมตตาให้เราเป็นคนที่รักพระเจ้าได้มากที่สุดพระเจ้าทรงรักเราขนาดนี้ขอพระเจ้าสุดเมตตาขออย่าให้ใจของเราเป็นใจที่ฝืนสู้ต่อพระญาณบริสุทธิ์อย่าให้เราดับพระวิญญาณหลายครั้งเรารับรู้ความรักพระเจ้าแต่เรายังฝืนอยู่ขอพระเจ้าสุดเมตตาขอวันนี้เรานั้นสามารถที่จะยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงยอมต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ความรักของพระเจ้าสามารถทำงานในหัวใจของเราได้ให้ความรักเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตคริสเตียนเราไม่ใช่กฎหรือธรรมบัญญัติอีกต่อไปขอให้เป็นความรักที่เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรทำหรือไม่ควรทำไม่ใช่เพราะเราจำเป็นต้องแต่เพราะเราปรารถนาที่จะทำขอพระเจ้าสวยเมตตาเข้ามาในฐานกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนครับในช่วงท้ายนี้พี่น้องครับผมอยากจะพูดถึงไม่เพียงแต่พระมหาบัญญัติที่พูดไปแต่พระมหาบัญชาพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้เขียนบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอยากเห็นคนเชื่อพระเยอะๆในกลุ่มของเราออกไปประกาศเป็นพยานสิครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพวกท่านหลายคนที่อยู่ที่นี่คนสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ท่านเป็นพยานคือเมื่อไหร่คนสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ท่านนั้นไปติดตามผลมีหลายคนที่เขาเคยหลงหายไปนะครับเขาเคยเดินไปเจ้าวันนี้หายไปแล้วไปพาเขากลับมาสิครับหลายคนนั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้บริโภคในอาณาจักรเราเนี่ยสั่งสมวิทยายุทธ์ฝ่ายวิญญาณมาเยอะควรจะแบ่งปันให้กับคนใหม่ๆที่เพิ่งมาบางคนนั้นเป็นพี่เลี้ยงกิตติมศักดิ์ลูกแกะโอ้โหรายชื่อเป็นหางว่าวเลยแต่ไม่เคยออกไปใช้เวลาเขาเลยนะครับพี่น้องครับเราน่าจะมีเป็นคนที่จัดเวลาไปใช้เวลาคนจริงๆผมไม่ทราบพี่น้องชอบใช้เวลากับคนหรือเปล่านะผมชอบมากท่านไปดู Facebook Timeline ของผมนะครับผมจะมีคำหนึ่งว่า live sharing นะครับผมไปใช้เวลาคนนู้นใช้เวลาคนนี้ใช้เวลาคนนู้นใช้เวลาคนนี้ทุกสล็อตเวลามีโอกาสจะไปใช้เวลาคนวันนี้จะมาเทศนาเมื่อคืนก็ไลน์ไปหาคุณช้างคุณช้างผมจะมาเทศนาคุณช้างมาเร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเรามานั่งอธิษฐานด้วยกันพี่น้องครับท่านชอบใช้เวลากับอะไรชอบใช้เวลากับสิ่งใดวันนี้ใช้เวลากับสุนัขแมวกระต่ายนกปลามากกว่าแกะของท่านหรือไม่ครับพี่น้องครับวันนี้ท่านใช้เวลากับคนในครอบครัวก็ดีแล้วควรจะใช้เวลาอย่างดีและควรจะใช้เวลามากขึ้นแต่ได้ใช้เวลากับลูกแกะจริงๆหรือไม่พี่น้องครับใจท่านอยู่ที่ไหนมันจะพาท่านไปหาสิ่งนั้นหรือคนนั้นเองหลอกกันไม่ได้หลอกกันไม่ได้จริงๆพระเยซูรักท่านใจพงพันผูกกับท่านวันนี้ใจของท่านพันผูกพันอยู่กับสิ่งใดกับใครผมบอกพี่น้องไว้แล้วจริงๆท่านมีเวลาจำกัดในโลกนี้วันนั้นท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลในสวรรค์อยู่ที่วันนี้ท่านลงทุนสิ่งใดให้เวลากับคนสิครับผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องที่นี่ถ้าท่านไม่มีโอกาสเป็นพยานเป็นพยานมีใครบ้างครับผมถามจริงๆนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นพยานอย่างน้อยสักหนึ่งคนโอ้โหเอาสักหนึ่งคนนะครับมีไหมครับขอบคุณพระเจ้ามีหลายคนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับมีนักเทศคนหนึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญมาที่คริสตจักรของผมคือNexus International หรือ NIC นะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเป็นนักเทศที่เป็นคนต่างประเทศแล้วผมก็ได้ฟังสิ่งที่เขาหนุนใจเรื่องหนึ่งเรื่องการเป็นพยานแล้วผมไม่เคยคิดเรื่องมุมนี้มาก่อนแล้วผมชอบมากเลยเขาบอกคนหลายคนไม่เป็นพยานเขากลัวการถูกปฏิเสธจิตวิทยาพื้นฐานมนุษย์ไม่ชอบให้ใครปฏิเสธเขาจึงไม่ชอบไปเป็นพยานเพราะเป็นพยานแล้วเขาจะถูกปฏิเสธเขาก็เลยรู้สึกแย่เขาเลยไม่อยากเป็นพยานเป็นแล้วก็ไม่เชื่อเขาบอกผมทำแบบนี้เขาพูดภาษาอังกฤษบอก I go for no
ผมเตรียมใจที่จะฟังคำว่าโนผมตั้งเป้าว่าจะฟังคำว่าโนในสัปดาห์นี้50ครั้งเขาก็ออกไปเป็นพยานเลยพอมีคนเซโนหนึ่งครั้งโอ้ขอบคุณพระเจ้ามีเซโนแล้ว1ครั้ง2ครั้งโอ้ขอบคุณพระเจ้ามีเซโนแล้ว2ครั้งแล้วบอกจาก1ครั้งจนถึงครั้งที่50จะมีคนเชื่อประมาณสัก 4-5 คนขอบคุณพระเจ้าเขาได้แล้ว1แคร์ผมไม่เคยได้ยินทัศนะแบบนี้มาก่อนผมเลยชอบมาก I go for no นะครับเพราะเขาเอาชนะความรู้สึกที่กลัวการถูกปฏิเสธของเขาในวันนี้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่กลัวการถูกปฏิเสธอีกต่อไปเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับบางคนบอกผมกลัวหน้าแตกแหมเวลาไปจีบสาวเหมือนกลัวหน้าแตกเลยพี่น้องครับเวลาที่ไปจีบคนโน้นคนนี้นะครับไม่เห็นกลัวหน้าแตกเวลาเป็นเซลล์นะครับไปขายของไม่เห็นกลัวหน้าแตกหรอกครับแต่เวลาเป็นพยานไม่กลัวหน้าแตกพี่น้องครับไม่ต้องกลัวเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกเราแล้วมีดินสีประเภทจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไม่เชื่อจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อสักพักเขาก็ตื่นเต้นเสร็จแล้วเขาก็หายไปจะมีบางคนที่เขาเชื่อเสร็จแล้วเขาก็ดูเยือกเย็นแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาเชื่อแล้วร้อนรนพี่น้องครับเปาโลคืออัครทูตคนที่13คุ้มที่จะลงทุนนะมีคนที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยเจอคนที่13คนนี้ความโลกทั้งโลกหมดพี่น้องครับบางทีการรับใช้พระเจ้าการเป็นประกาศเป็นพยานท่านประกาศเป็นพยานไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้หรอกจะมีใครมาเชื่อบ้างจับพลัดจับผลูวันหนึ่งท่านจะไปเจออภิมหาอัครทูตคนหนึ่งท่านไม่เคยรู้หรอกว่าท่านเป็นคนที่เป็นพยานเพียงแค่30นาทีแต่คนคนนี้ที่ท่านไปเป็นพยานนั้นเขาพลิกประวัติศาสตร์คริสเตียนในโลกนี้ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าพี่น้องครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมได้ยินในช่วงนี้แล้วผมชอบมากพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้เรา successful พระเจ้าเรียกเรามาให้เรา faithful พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้เราประสบความสำเร็จพระเจ้าเรียกเรามาให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่เราทำสมัยในพระคัมภีร์เดิมพวกผู้วิจนะเขาเผยบางคนเผยในช่วงประเทศกำลังมีความอลังการในฝ่ายวิญญาณเผยพูดคำเดียวพวกก็ตื่นเต้นกันทั้งชาติแล้วมีบางช่วงนะครับเผยในช่วงที่ไม่มีใครตอบสนองเลยเยเรมีเผยตลอดทั้งชีวิตไม่มีใครตอบสนองแต่มันเป็นกระบวนการหนึ่งของแผนการของพระเจ้าท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านสิ่งที่ท่านทำนั้นจะมีผลอะไรคนที่พาผมมาเชื่อคือคุณครูสมัยมัธยมเขาไม่เคยนึกอย่างเธอเนี่ยนะวันหนึ่งจะมาเป็นสบผมก็ฟังคำพยานไปแล้วผมเมื่อแรกๆผมก็3ปีแรกผมก็ดูไม่มีอาการเหมือนเมล็ดที่ยังอยู่ในดินไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยยังอยู่ในดินตลอดเวลารอวันเกิดผลถึงวันที่มันก็เอาขึ้นมาจริงๆแล้วก็ตั้งโบสถ์เยอะหลายแห่งก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับท่านไม่เคยรู้อนาคตอย่ากรุณาคิดแทนพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ทำไปพระเจ้าเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างเองเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องมีส่วนร่วมกันพี่น้องมีของประทานมีพรสวรรค์อะไรมาใช้ร่วมกันในคริสตจักรแห่งนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับและสิ่งสุดท้ายผมอยากจะพูดกับพี่น้องครับผมอยากวันนี้ท่านฟังมาได้ในวิดีทัศน์จนกระทั่งถึงในการเทศนานี้คำที่เป็นคำพูดหนึ่งที่มีเป็นคำที่เป็นหัวใจที่สำคัญมากคือการตั้งคริสตจักรเราเป็นคริสตจักรที่เชื่อเรื่องของการตั้งคริสตจักรเอเมนไหมครับเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่เพียงแค่มันนั่งและทำให้เก้าอี้นั้นมันอุ่นๆแล้วก็ออกไปเราเป็นคริสตจักรที่เชื่อเรื่องของการตั้งคริสตจักรแล้วผมเชื่อเรื่องนี้จริงๆผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังเคยเล่าให้พี่น้องบางคนฟังไปบ้างน่าจะเป็นพระพรผมไม่ได้เชื่อวันแรกเสร็จแล้วก็มาเป็นผู้นำในคริสตจักรเปล่าเลยผมเหมือนพี่น้องหลายๆคนที่อยู่ที่นี่มากๆเป็นเด็กนักศึกษา1คนเพิ่งเรียนจบไม่ค่อยรู้อะไรมากมายในเรื่องพระเจ้ากลับไปดูเรื่องที่เราเคยคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ยังหลายเรื่องรู้สึกเราพูดไปได้ยังไงเนี่ยมันเพี้ยนไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่ค่อยรู้อะไรมากมายแต่มีหัวใจมีความจริงใจที่อยากรับใช้พระเจ้ามีอยู่ครั้งนึงตอนที่ผมเรียนจบคิดว่าจบจากมหาวิทยาลัยพอจบเสร็จเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าติดอยู่หนึ่งวิชาที่ไม่ได้ลงนะครับเป็นวิชาเลือกเอ้าแต่มันต้องลงตัวนี้ด้วยหรือไม่รู้คนอื่นเขาก็เลยไปรับปริญญากันผมก็เอ้าติดอยู่หนึ่งเทอมทำยังไงดีพระเจ้าคงมีแผนการเพราะในหนึ่งเทอมนั้นเนี่ยคุณพ่อของผมเนี่ยวันดีคืนดีพ่อก็บอกให้ผมเนี่ยขึ้นรถ
ขึ้นทำไมขับรถไปบอกวันนี้จะพาไปหาท่านประธานบริษัทนี้อ๋อเคยได้ยินแล้วยังไงหรือเห็นแกบอกว่าแกชอบทำงานทางด้านการต่างประเทศก็เลยไปบอกให้เขาช่วยรับเข้าทำงานแกก็มีวันหนึ่งบอกว่าพอดีมีลูกค้าที่ฮ่องกงก็อยากจะพาไป4วันนี่คือผมนะผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าพี่ต้องเข้าใจว่าผมเหมือนพวกท่านหลายคนที่เพิ่งเรียนจบปีแรกผมไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายความรู้ประสบการณ์เรื่องงานพระเจ้าไม่ค่อยมีสิ่งที่มีคือใจมันมีใจมันก็มีทางงั้นไม่มีใครมีข้ออ้างไม่มีใครมีข้ออ้างได้เลยมันมีใจมันมีทางท่านมีใจเรื่องธุรกิจท่านก็ได้ธุรกิจท่านมีใจเรื่องครอบครัวก็ได้ครอบครัวท่านมีใจเรื่องผู้หญิงท่านก็ได้ผู้หญิงท่านมีใจเรื่องโทรทัศน์เดี๋ยวท่านก็ได้โทรทัศน์ท่านมีใจเรื่องเพลงเดี๋ยวท่านก็ร้องเพลงเป็นท่านมีใจเรื่องพระเจ้าท่านก็จะได้ในทางพระเจ้าอยู่ที่ว่าท่านเห็นคุณค่าทางพระเจ้าหรือไม่ผมเห็นคุณค่าผมไปถามบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะไปที่ฮ่องกงฉะนั้นขอโบสถ์สักโบสถ์ได้ไหมเห็นก็ตั้งกันอยากตั้งว่างมันทำไงทำไม่เป็นก็ขอพระเจ้าช่วยก็แล้วกันอย่างเงี้ยไอ้ฐานไว้เสร็จแล้วก็ทำในส่วนตัวเองผมก็ถามทุกคนในโบสถ์เลยมีใครมีเพื่อนอยู่ฮ่องกงนะครับช่วยส่งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาให้หมดผมจะไปหาคนเหล่านี้แล้วพอไปถึงที่นั่นเสร็จเนี่ยผู้จัดการเนี่ยเขาทำงานตอนเช้าไปพบลูกค้าตอนเช้าแล้วก็จะไปสังสรรค์ตอนเย็นตอนบ่ายเขาจะนอนนะครับเราก็ออกไปรับใช้ช่วงบ่ายนะครับผมก็ก่อนจะไปเพื่อนคนหนึ่งที่สิงคโปร์แนะนำเพื่อนคนหนึ่งที่ห้องของเขาที่ฮ่องกงให้ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับมาให้เป็นล่ามเพราะว่าที่ฮ่องกงเขาใช้ภาษาจีนกวางตุ้งผมพูดไม่ได้นะครับเขาบอกให้คนนี้มาช่วยเป็นล่ามให้คนนี้ก็เป็นคนที่พาผมเนี่ยไปหาทุกคนในตามรายชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็หนุนใจท้าทายหนุนใจท้าทายเห็นหลายคนนะดูแล้วน่าท้อใจจริงๆเพราะว่าเป็นคริสเตียนนะบางทีต้องคิดคริสเตียนแบบไหนเนี่ยพูดเรื่องพระเจ้าตาเขาเนี่ยด้านเลยนะเหมือนไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ตอบสนองเรื่องพระเจ้าเลยนะผมคริสเตียนหรือเปล่าเนี่ยคริสเตียนแบบไหนไม่เข้าใจเลยจนทั้งหมด4วันพอหมด4วันนะจำได้นั่งแท็กซี่กับล่ามคนนี้เนี่ยไปที่สนามบินแล้วผมก็พูดด้วยความรู้สึกแบบนี่ผมพูดมาประโยคนี้ไงผมบอกว่าช่วงเวลาแถวเรียนจบจนถึงประมาณ50มันเป็นช่วงเวลาที่มีพลังมีกำลังวังชาเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำอะไรได้ดีมากเลยนะเราเรียนจบแล้วมีประสบการณ์แล้วไม่ได้เป็นเด็กแล้วขณะเดียวกันยังมีแรงเยอะยังไม่ได้แก่ฉะนั้นเนี่ยโอ้ผมไม่ได้บอกคนอายุเกิน50แก่ขอประทานโทษนะครับฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นก็คือมีความรู้สึกว่าจะทำยังนี่เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดอยากจะเห็นงานพระเจ้าเกิดผลสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็พูดอย่างนี้เรื่อยๆทำไมเรามา4วันไม่เห็นมีใครตอบสนองเลยสักคนเราผมก็กลับมาเมืองไทยเรื่องนี้จบนี่มันจบแล้วผมก็ทำหน้าที่ต่อไปทุกอย่างวันดีคืนดีพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดที่ผมไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังไม่มีใครตอบสนองแม้แต่คนเดียวแต่มันมีคริสตจักรเกิดขึ้นที่ฮ่องกงใครตอบสนองรู้ไหมล่ามของผม เพราะว่าล่ามผมนี่เขาไปฟังผมพูดเรื่องเดิมซ้ำ8รอบนะครับจนเขารู้หมดแล้วต้องพูดยังไง เขาก็เป็นผู้เชื่อใหม่เหมือนกันแต่เป็นคนมีใจ เขามานั่งอดอาหารทุกวันพระเจ้าทำยังไงดีเพราะคนคนนี้ที่เป็นใครก็ไม่รู้มาจากเมืองไทยบอกว่าช่วงเวลาอายุ20เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดฉะนั้นเขาอยากตั้งคริสตจักรเขาก็อยากใช้เวลาของเขาอย่างดีทำยังไงดีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้เชื่อใหม่เพิ่งเชื่อตั้งบวชไม่เป็นพี่เลี้ยงสอนอธิษฐานสอนอดอาหารเขาไม่เอาอดอาหารพระเจ้าช่วยสอนทำยังไงแล้ววันนี้เขามีคนประมาณ300คนเขาพาแฟนเขามาเชื่อแฟนตอนนี้ทั้งคู่เป็นสบและภรรยาสบเรียบร้อยดูคน300กว่าคนแล้วไม่เพียงเท่านั้นเขายังเป็นเกิดผลในอีกหลายๆประเทศนี่เพียงเฉพาะในฮ่องกง300พี่น้องครับบางทีผมนั่งคิดดูนะย้อนกลับไปวันนั้นเราก็เป็นเหมือนนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบทำอะไรก็ไม่เคยเป็นแต่มันมีใจพี่น้องครับผมอยากปิดท้ายด้วยเรื่องนี้สิ่งที่พระเยซูต้องการนะไม่ใช่ฟาริสีที่รู้พระคัมภีร์กับหัวกับหางท่องได้แต่ไม่มีใจเลยพระเยซูอยากให้มีเด็กคนหนึ่งที่เชื่อฟังที่เอาขนมปังเอาปลาเพียงแค่มีกี่ก้อนไม่กี่ตัวมาให้จบละหน้าที่ยื่นทุกอย่างที่เรามีให้กับพระองค์เดี๋ยวพระองค์เป็นคนขยายเองพระองค์จะขยายเองบางทีเราคิดเกินตัวไปเราคิดไปตั้งไกลว่าเราจะทำอะไรได้มากมายได้หรือวันนี้มีปลาหรือเปล่ามีขนมปังไหมก็ยื่นให้พระเยซูแล้วดูอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเองไหมครับพี่น้องครับมันขยายไปเรื่อยๆ12กระบุงไม่สิ้นสุดขยายได้ยังไงอันนี้แหละเกินวิทยาศาสตร์เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับ
วันนี้เรามาฉลองครบรอบ5ปีอีก12เดือนหน้าจะมาฉลองครบรอบ6ปี6ขวบก็จะมีบางคนเป็นดินประเภทที่1บางคนประเภทที่2วันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นออกไปจากห้องนี้ก็เริ่มเงียบลงบางคนดีดีเห็นด้วยเห็นด้วยออกไปแล้วเจอความจริงแต่เรื่องนี้ล่ะแล้วเรื่องนี้ล่ะแล้วเรื่องนี้ล่ะแล้วเรื่องนี้ล่ะอย่าพึ่งเลยนะครับแต่มีบางคนที่จะตอบสนองเต็มที่ทั้งหมดนี้ไม่มีพระเจ้าลิขิตใจใครทั้งสิ้นท่านลิขิตใจตัวเองเองไหมครับเองไหมครับพี่น้องครับแล้วพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องจากท่านเกินตัวท่านเลยขนมปังปลามีเพียงไม่กี่ชิ้นไม่กี่ก้อนก็เท่านั้นแหละที่ท่านมีแล้วให้พระเยซูเป็นคนที่จะทำอัศจรรย์ให้กับท่านเองไหมครับพี่น้องครับในโมเดลท่านจะเห็นอยู่มี 4B กับ 4E ให้ท่านนั้นพาคนมาให้ท่านเป็นคนที่บอกว่าให้เรานำคนเข้ามา bring them in สร้างคนให้เติบโต build them up ฝึกฝนคนให้เข้มแข็ง train them strong นะครับส่งคนออกไป send them out นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านมีส่วนเล็กๆน้อยๆที่ท่านทำผมไม่เคยรู้เลยว่าล่ามของผมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆวันหนึ่งจะกลายเป็นคนที่เกิดผลมากไม่เคยนึกถึงเพราะคิดว่าเขาคือเพียงแค่ล่ามผมคิดว่าเขาคือแค่ล่ามและไม่เคยคิดอะไรไปไกลกว่าเขาว่าเขาคือล่ามเป้าหมายผมคือทั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ท่านเป็นคนที่ทำส่วนท่านเต็มที่เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับในชาร์ตท่านจะเห็นช่วยให้คนพบนิมิตให้เขาเกิดความเป็นเจ้าของนิมิตให้เขาพัฒนาชีวิตของเขาเพื่อนิมิตนั้นแล้วก็ช่วยเขาทุกทางเพื่อเขาจะไปสู่ถึงนิมิตนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระพูดกับเราผมอยากให้นี่เป็นสิ่งที่มันหนุนใจพวกเราที่อยู่ที่นี่ในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะฝากภาระใจของพระเจ้าไว้สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่เพื่อท่านสามารถที่จะทำให้งานนี้สำเร็จได้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเอเมนนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่พวกเราทุกคนเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เมื่อพระชนะของพระเจ้าได้ถูกกล่าวไปแล้วพระคัมภีร์บอกไว้ว่าจะไม่เป็นหมันแต่ว่าจะเกิดผลพระเจ้าข้าจะมีคนหลายคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ที่เขาจะตอบสนองพระชนะของพระเจ้าและเขาจะเป็นคนที่เหยียดตัวออกมาแล้วบอกข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์เถิดมีหลายคนที่ไม่ได้ประกาศเป็นพยานมานานแล้ววันนี้เขาจะเริ่มต้นเป็นพยานวันมีหลายคนที่เขาพบว่าลูกแกะหรือเพื่อนในอดีตนั้นได้หายไปก็จะไม่หมดความหวังใจแต่เขาจะไปติดตามคนเหล่านี้กลับมาขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดใช้พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระองค์เป็นศีรษะเราเป็นพระกายและพระองค์จะใช้กายของพระองค์ในการที่จะทำให้งานพระเจ้าสำเร็จขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เขาเชื่อว่าเขาทำไม่ได้วันนี้เขาจะเปลี่ยนความเชื่อเขาจะคิดแบบเด็กคนนั้นว่าเขามีเท่าไหร่เขาจะยื่นให้แล้วขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำในส่วนของพระองค์กันแล้วกันขอพระเจ้าทรงเมตตาทรงอธิษฐานเผื่อสำหรับนักศึกษาอธิษฐานเผื่อสำหรับคนทำงานอธิษฐานเผื่อสำหรับคนโสดอธิษฐานเผื่อคนมีครอบครัวอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มีลูกอธิษฐานเผื่อคนที่มีลูกแล้วอธิษฐานเผื่อสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจอธิษฐานเผื่อสำหรับคนที่เป็นผู้อาวุโสขออธิษฐานเผื่อสำหรับคนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนเหล่านี้ทุกคนให้เขาสามารถที่มีภาระใจร่วมกันในการที่ทำให้พระราชกิจการงานของพระเจ้าสำเร็จด้วยเถิดขอพระองค์เจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้ามีจิตใจที่ดีตอบสนองพระเจ้าวันนี้พุทธญาณได้พูดอะไรในใจของท่านบ้างวันนี้พุทธญาณพูดอะไรในใจของท่านบ้างวันนี้พุทธญาณพูดอะไรในใจของท่านบ้างตอบสนองพระเจ้าสิครับตอบสนองพระเจ้าสิครับตอบสนองพระเจ้าสิครับอย่าเพียงเป็นแต่ผู้ฟังแต่ขอเป็นคนที่ตอบสนองพระเจ้าสิครับไอ้ฐานเผื่อคนบางคนที่ท่านจะไปเป็นพยานไปตามเขากลับมาไอ้ฐานเผื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวอย่าหมดความหวังใจในเขาไอ้ฐานเผื่อตัวของท่านเองให้รักพระเจ้ามากขึ้นรักคนรอบข้างมากขึ้นเหมือนที่ท่านรักตัวท่านเองสิครับผมอยากให้ท่านอธิษฐานไปเรื่อยๆแม้คนบนเวทีจะร้องเพลงท่านอธิษฐานไปเรื่อยๆจนกว่าท่านคิดว่าท่านเคลียร์กับพระเจ้าแล้ว
โอเคกับพระเจ้าแล้วและท่านเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการนมัสการพระเจ้ามอบถวายชีวิตคืนให้พระเจ้าทีละคนทีละคนทีละคนเป็นดั่งเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์สิครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าพูดกับคนที่อยู่ที่นี่ต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าข้าขอให้พบเสรีภาพในชีวิตเสรีภาพในการเดินกับพระเจ้าในการรับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์พวกข้าแต่พระเจ้าไม่มีใครที่รักเรามากไปกว่าพระองค์รักพระองค์เป็นรักเดียวที่ไม่มีเงื่อนไขคงทั้งหลายได้เข้ามาสัมผัสและรู้ว่าไม่ได้พบรักนี้เราได้พบที่พักขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเรามากมายได้ขนาดนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าสามารถที่รักเราได้มากมายขนาดนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข